สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าตู่เลยเนาะวันนี้จะไปทำอะไรกับเขียนครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังทำไมถึงจะต้องไปทำที่นี่เนาะมีเสียงอะไรดังที่หมวกน็อกพอดีผมก็ได้ดูจองคิวของกรมการขนส่งนะฮะจะทำใบขับขี่โอ้โหเต็มยันเดือนกุมภาพันธ์เลยถึงจะได้ทำคือแถวนี้นะ20ใกล้บ้านคิวเต็มแน่นเอียดเลยอ่ะคือแบบอะไรเนี่ยไหนว่าเปิดทุกวันไงเปิดไม่กี่วันเองผมก็เลยตัดสินใจงั้นก็เราก็จะไปทำของเอกชนนะครับก็ยอมเสียตังค์เขาก็สอบได้เหมือนกันนะแล้วก็ได้คิวไว้ด้วยก็เลยเป็นที่มาครับวันนี้จะไปทำแบบขี่มอไซค์นะก็หนาวนี่เช้าอยู่เลยยังหนาวอะไรขนาดนี้ลืมใส่เสื้อคลุมด้วยแต่ไม่ไรครับไปประมาณ19นาทีก็ถึงแล้วไปอยู่ใกล้บ้านนะครับผมอยู่คลอง3ตรงที่ฝึกอยู่ตรงเส้นคลองหลวงอะแต่มันก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ15โลจริงๆแล้วแวกนี้ก็มีนะแต่สบายใจตรงเนี้ยก็เลยเอาตรงเนี้ยครับไกลหน่อยโอ้หนาวไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยเราเอ้ยอะไรวะนิดเดียวอันจมูกแล้วเนี่ยก็จริงๆผมว่าไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมเคยมีนะเมื่อนานมาแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นสมัยนั้นตำรวจยึดไปขี่ได้ไม่รู้ทำไมเขายึดได้นะสมัยนั้นเขายึดของผมไปเลยผมก็ไม่ไปเอาคืนนั่นแหละมันก็เลยไม่อยู่มันก็เลยไปแล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยเลยกลับขี่มอเตอร์ไซค์อีกเลยอ่ะตั้งแต่นั้นมาผมก็มาเรียนกรุงเทพมาทำงานก็เหมือนซื้อแต่รถยนต์เนาะจนเนี่ยได้ฟอร์ซ่ามานะครับก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะผมก็คิดแล้วแหละเดี๋ยวรอผมปิดเทอมผมจะมาทำนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์แม่งก็หลอกลวงไม่เปิดจริงนะครับแหมมีการบอกว่ากรมขนส่งเปิดทุกวันนี่ฮะผมดูตารางจันทร์ถึงศุกร์พุธถึงศุกร์มั่งหยุดวันนู้นมั่งวันนี้มั่งโอ้อะไรวะเสาร์อาทิตย์ไม่เห็นมีโอ้แล้วอย่างนี้เรารับวันละอย่างที่ใหญ่ก็60คนที่เล็กวันละ30คนโอ้แล้วเมื่อไหร่จะสอบกันเสร็จหมดทั้งประเทศครับเอาแค่เขตเดียวอะเมื่อไหร่จะสอบหมดรับอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละยังไงเราก็ควรต้องมีนะครับเพื่อความถูกต้องวันนี้เราก็จะไปทำเบลคีเกอร์สองวันนะครับนี่ผมไปก็สองวันวันนี้ก็จะเป็นวันอบรมนะแล้วเดี๋ยวจะมีวันน่าจะมาพลหัสนะครับผมจะสอบปฏิบัติแล้วก็สอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติมั้งทั้งวันเลยใช้เวลานานมากเลยคือไม่เข้าใจอ่ะจะอบรมแรงหนาจริงอธิบายจริงๆนะแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแม่งก็จบแล้วไม่มีอะไรอ่ะแต่นี่แบบโอ้โหจะต้องเรียน2วันแม่งคนไม่จะพูดเรื่องยังไงเลยมันไม่ใช่อ่ะอ
เลี้ยวซ้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะล่องเลาะทางที่มันเป็นเรียบทางด่วนนะครับร้อนครับเย็นตัวร้อนหัวโหรถไม่ได้ล้างเลยนะฝนเยอะหน่อยขาวโชว์เลยขาวโชว์ก็ไม่รู้การวันนี้จะอะไรบ้างแต่ตามตารางวันนี้คืออบรมนะครับอบรมยันบ่ายๆหน่อยแล้วเขาจะมีเหมือนติวข้อสอบให้ครับไอ้ตอนติวข้อสอบนี่อยู่ได้หรือกลับบ้านได้วะมันไม่จะเป็นเลยนะติวข้อสอบเนี่ยไม่อยากไม่เคยสอบตกสักทีสอบใบขับขี่เนี่ยมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกมั้งไม่รู้เหมือนกันล่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะโง่ก็ได้นะโอ๊ยทำไมมีเสียงอะไรดังเก่งเก่งเออเหมือนโชคหลังมันดังเก่งเก่งกว่าน็อตโชคจะหลุดป่าววะโอ้ทางเปิดหมวกแป๊บโอ้โโอ้จกเดี๋ยวเขาลงเงี้ยนะครับเรียบทางด่วนไปครับนี่ทางอู่ก็จะเป็นทางขึ้นทางด่วนแล้วเราจะโดนปรับนะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้เราต้องเรียบทางด่วนโอ้โหเขาโค้งเขาโค้งโอ้หูชิดพื้นไม่ชินทางแล้วฮะก็วิ่งเลาะทางด่วนไปแถวนี้ก็ขยะมาทิ้งกันเต็มเลยไปวิ่งเลาะไปครับจะยาวนะจนไปออกตรงเส้นอะไรนะเรียกชื่ออะไรคลองหลวงคลองหลวงทางไม่ดีครับระวังนิดนึงโอ้นี่เขาปลูกอะไรวะเนี่ยแล้วนี่ตอนเช้าไม่มีคนวิ่งเลยเว้ยโอ้เย็นครับเย็นโอ้โหทางโอ้โหตันกับ150
พูดถามไม่ดีครับเฮ้ยได้อยู่อ่ะได้อยู่ตันมาเกือบ105มันขึ้นง่ายๆเลยอ่ะโอ้ยจะได้เว้ยวิ่งแค่นี้พอใจแล้วครับไม่ต้องจมไม้ไม่ต้องมิดไม้หรอกเพราะผมชามเดิมเนาะชามเดิมนะครับแค่นี้พอแล้วเอามันแล้วขี่เอามันจะถึงแล้วอ่ะซัดมาแป๊บเดียวถึงเลย2นาทีถึงเดี๋ยวรถออกแล้วมีหมา1ตัวโอ้โหอะไรเนี่ยเตรียมจะกัดกูเหรอไอ้สัตว์ไอ้ยาทางปล่อยเบอร์เฮ้ยรถนิ่งเว้ยปัญหาหน้าสายเอ้าดูกัน80 70 60อ่ะ60เริ่มแล้วฮะ60แล้ว5040โอเคเนาะปัญหาหน้าสายนะครับก็ไม่เห็นเป็นเลยไม่รู้รถผมไม่เป็นเพราะน้ำหนักตัวถ่วงผมหนักไงหน้าหนักรถมันเลยไม่สายคือบางคนไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าหน้ามันสายอ่ะคือมันเป็นที่น้ำหนักครับน้ำหนักการถ่วงบาลานซ์หน้าหลังหนักถ้าหลังมันหนักกว่ามันก็จะสายอย่างนั้นแหละโอเคถึงแล้วนี่เหรอใช่วะใช่โอเคถึงแล้วครับอ้าวของประตูเล็กนี่ประตูเล็กบ่ไม่หวังอยู่เล่นพอดีแล้วไงต่อวะโอเคผมมาถึงแล้วนะเดี๋ยวปิดก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นสะพานข้ามฝั่งนู้นไปคลองหลวงหรือเปล่าเฮ้ยยูเทิร์นกลับคลองหลวงนี่วะแล้วก็ข้ามไปที่มันจะมีไอติมตักอะตรงนี้ก็มีร้านแล้วแต่เขาบอกว่าตรงนี้มีสนามใหญ่นะครับแต่ผมก็เห็นเป็นตึกเล็กๆเองสนามมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะด้านหลังมั้งไม่รู้ตอนแรกผมติดต่อไว้คือที่รังสิตเนาะตรงฟิวเจอร์ตรงนั้นก็เป็นศูนย์อบรมเฉยๆไม่มีสนามใหญ่ผมก็เลยงงอ้าวแล้วสนามใหญ่มันอยู่ไหนวะเราจ่ายตังค์ไปแล้วไอ้สัตว์ตามนั้น อันนี้ของยี่ห้ออะไรวะโรงเรียนสอนขับรถนะครับเกรดนะฮะไดเวอร์ใบอนุญาตนะครับขับขี่ขนส่งนะครับมีเรียบร้อยแจ๋วเลยรอ 7:20 รายงานตัวเนาะก็เช้าอยู่เลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนผมสอบแล้วว่าระหว่างวันเจออะไรบ้างนะวันนี้ก็จะทำให้ดูเลยว่าสอบแล้วเจออะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับโอ้ได้ยินเสียงไหมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะ5โมงหน่อยๆนะ5โมง6นาทียังอยู่ในยังอยู่ที่ทำใบขับขี่นะที่โรงเรียนพอดีมันต้องรอ5โมงครึ่งครับเพื่อสแกนนิ้วออกในวันแรกนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตอนขี่มอเตอร์ไซค์กลับแล้วกันว่าจะอธิบายอะไรว่าขั้นตอนพอดีไม่ได้ถ่ายเกี่ยวกับขั้นตอนข้างในเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรครับมีหน่อยเดียวแต่มันใช้เวลานานเท่านั้นเอง
เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนาะโอเคฮู้ห้าโมงครึ่งแล้วเพิ่งได้ออกคือต้องตามเวลาขนส่งนะครับกำหนดไว้ไปไหนพี่ผมไปเข้าตรงคลองสี่อะไปปะไปกันคลองสามนะตรงไหนหัวทางนะพี่ก็ได้ที่มีบินมอเตอร์ไซค์ได้ได้ได้ผมไปฝั่งลำลูกกาด้วยนะพี่ไปทางไหนอ่ะผมไปคลองสามวรารักษ์อ๋อในคลองสามฝั่งนี้ใช่ไหมครับผมบ้านผมอยู่คลองสามฝั่งนู้นแหละฝั่งลำลูกกาผมมาเลยครับครับโอเคก็เดี๋ยวมาพูดถึงอะไรอ่ะวันนี้เนาะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะก็วันนี้ผมก็ตื่นแต่เช้า6โมงเขานัดหมายวันนี้ก็7โมง20ใช่ไหมก็มาก่อน7โมง20มารายงานตัวนะครับสแกนนิ้วทำประวัติทำอะไรเนี่ยแหละเอกสารเสร็จปุ๊บก็เข้าไปอบรมก่อนเลยครับตอนสัก8โมงก็เริ่มอบรมนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีเรียกออกมาทำประวัติอะไรทั้งอย่างนี่แหละรายงานแล้วก็มาพอ11โมงก็เดี๋ยวนะถามพี่เอออ๋ออันนี้คลอง4คลอง3นู้นเออโอเคไปคลอง3เลยก็พอ11โมงก็อะไรอ่ะผมก็ไปก็หมดไอ้11ไม่ใช่11โมงสิ8โมงถึงบ่ายโมงครับอบรมเสร็จเนาะบ่ายโมงพอบ่ายโมงแล้วก็ออกมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับก็จะมีพวกตรวจวัดสายตาเหยียบเบรกกระทืบเบรกอะไรพวกเนี้ยพวกนั้นแหละนิดหน่อยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เขาให้ไปทดสอบลองทำข้อสอบดูนะครับข้อเขียนก็ให้ทำครั้งละ50ข้อให้ทำ5ครั้งนะครับให้ได้คะแนน45มากกว่า45เต็ม50นะครับรอบแรกผมทำได้43มั้งแล้วรอบต่อไปก็45 46 47 48 49ทำคือผมทำไป 7-8 รอบอ่ะขอให้ทำ5รอบผมทำไปเรื่อยๆทำให้มันให้คุ้นไปเลยมันว่างอ่ะมันต้องนั่งรอยัน 5 โมงครึ่งอ่ะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนั่งทำข้อสอบไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าทำได้แหละก็ไม่ได้ยากเลยเท่าไหร่ก็เลยนี่แหละสนุกดีได้นั่งทำนะเจอข้อสอบหลากหลายดีคือเรายิ่งทำเยอะเรายิ่งเจอข้อสอบแปลกๆไงเราก็จะแล้วผมครั้งสุดท้ายที่ก่อนกับพี่ที่คุมสอบที่สอนนะน่าจะเรียกว่าพี่ที่เขาสอนก็ได้ก็เขาให้ลองทำของจริงเลยครับก็ซึ่งผมก็ทำได้เกือบทั้งหมดแล้วแหละมีผิดตรงที่รีบทำไปหน่อยเดี๋ยวนะคุยกับพี่ข้างหลังก่อนพี่ไปตรงไหนบอกผมด้วยนะใช่ใช่ผมตรงยาวครับอ๋อเป็นผ่านหมู่บ้านพี่เลยใช่ปะครับผมโอเคโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวคุยต่อก็นั่นแหละครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ผมก็นั่งทองนั่งเทสมาคือขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับของวันแรกครับก็คืออบรม5ชั่วโมงก็นั่งผมว่าถ้า
เราตั้งใจฟังหน่อยครับ5ชั่วโมงมันก็นานอ่ะดูนานแต่ถ้าหลับตื่นฟังอ่ะมันเข้าหัวนะแล้วเวลาไปทำข้อสอบนะครับมันไม่ต้องมาย้อนดูในหนังสือเยอะเขาจะมีหนังสือคู่มืออุ้ยโอ้ยหลุมมีหนังสือคู่มือให้มาเล่มนึงนะโอ้โหเมื่อกี้หลุมเบลอเลยดีมันกระแทกมากก็ช่วยได้เยอะครับพวกสัญญาณจราจรสัญญาณป้ายเนาะนี่เนาะตรงนี้ก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยดีแล้วก็พอมีหนังสือช่วยแรกๆผมก็จะทำช้านะหลังๆมาผมเริ่มรู้เทคนิคแล้วครับมันจะมีให้ฟังเสียงเลยครับแล้วก็อ่านหนังสือก็ฟังเสียงเนาะผมไม่ชอบอ่านหนังสือผมก็เลยกดฟังเสียงแล้วก็ฟังเสียงคำตอบอะไรหมดเลยมันทำให้ไวขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอ่านให้เหนื่อยนะเออนั่งฟังเสียงแม่งง่ายกว่าเว้ยผมก็กดฟังเสียงแล้วก็ตอบมันก็ทำได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็คะแนนก็ดีด้วยมันไม่งงกับคำถามแล้วก็อ่านคำตอบรู้เรื่องกว่าด้วยเออนั่นแหละก็ลองดูครับในส่วนของวันแรกเนาะก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันละก็ค่าใช้จ่ายนะครับมันอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับก็เบ็ดเสร็จเลยอ่ะน่าจะ 1,000 บาทนะครับผมก็ยังไม่เห็นสนามสอบปฏิบัติเนาะเดี๋ยวไว้ดูกันวันที่2อีกทีในวันพฤหัสนะครับก็จะเว้นไปอีก2วันแต่วันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยครับคือต้องมีเวลา1วันเลยไม่ต้องรีบไปไหนนะครับไปเรื่อยๆมานั่งเล่นเรื่อยๆครับแต่สำคัญคือตอนเช้ามันมีประโยชน์นะครับตอนเข้าอบรมอ่ะเออมันมีประโยชน์พอสมควรเลยถ้าให้ดีก็ตั้งใจฟังกันหน่อยนะครับคือผมไม่รู้นี่ตอนขามาตอนเช้าผมยังว่าประมาทอยู่เลยนะว่ามันไม่ควรมีการอบรมนานอะไรขนาดนี้นะพอเราไปตั้งใจฟังจริงๆนะครับรายละเอียดมันเยอะมากเลยนะฮะเออแล้วผมกลับมองว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะครับกับคนขี่นะในการมาเข้าอบรมมาการเรียนรู้การขับขี่ก่อนเราทำไมถึงต้องมีใบขับขี่เนี่ยครับว่ามันมีกฎอยู่เนาะการใช้รถใช้ถนนถนนไม่ใช่ของเราคนเดียวนะครับมันเป็นของสาธารณะเราควรที่จะใช้กฎใช้อะไรให้มันถูกต้องเท่านั้นเองผมก็เลยมองคิดอีกมุมนึงเลยอะตอนเช้านี่ผมยังขัดแย้งอยู่เลยนะถ้าจำกันได้ถ้าเริ่มดูนะตอนเช้าคือผมยังมองว่าเฮ้ยมันทำอะไรเสียเวลาต้อง2วันนะครับผมรู้แล้วครับพอผมได้เข้าอบรมแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าการอบรมมันก็มีประโยชน์นะครับผมเองก็ก็ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อเช้าพูดจาไม่ดีตอนนี้เข้าใจแล้วครับแล้วก็รายละเอียดมันเยอะจริงๆทำไมถึงต้องอบรมตั้ง5ชั่วโมงผมว่ารายละเอียดจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกแต่นี้เขาสรุปมาให้พอสมควรแล้วแหละถึงในคลิปวิดีโอที่อบรมมันจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกบางอันแล้วนะแต่มันก็เป็นการตอบย้ำให้เราสอบได้นำข้อสอบง่ายขึ้นเพราะมันอยู่ในหัวเราแล้วมันเราได้ฟังมาวันนี้ผมเทสผมก็เลยทำข้อสอบได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่45/50นี่ง่ายๆเลยคือถ้าคนไหนที่หลับนี่จะรู้เลยครับว่าจะทำ5รอบแรกนี่แทบไม่ได้เลยครับต้องมารอถามเฉลยหรือมันต้องมานั่งดูเฉลยเอาไล่เอาเราถึงจะค่อยๆเก็ตเอาเองยิ่งคนไหนไม่ยอมดูเฉลยแล้วทำอีกนะก็ไม่ได้อะคือมันต้องตั้งใจนะฮะก็โอเควันนี้สนุกดีแต่วันนี้รถเยอะจังคือว่าเลยมาส่งพี่เขาจริงๆผมจะกลับคลอง4ก็ได้นะรถจะไม่เยอะนี่พามาดูคลอง3รถค่อนข้างแน่นหนาหน่อยหนาแน่นเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมวินมอเตอร์ไซค์ไม่รับแล้วอ่ะคือจะกลับยังไงชุดนักศึกษาข้างหน้านี่สวยดีฮะชุดอะไรวะนี่
ุดไม่ธรรมดาครับเอ็มสแลชได้มาดูเลยเชียหาบางไปซะแล้วว ันนี้ก็ค่อนข้างสนุกแล้วแต่มันง่วงฮะกินกาแฟไป2แก้วอ่ะไม่โรยแก้วอ่ะตอนเช้านะแนะนำก่อนมาก็กินข้าวมาซะก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้กินอีกทีคือ11โมงเลยกว่ามันจะมีที่นี่เขาจะให้สั่งเข้ากล่องนะให้เลือกเมนูได้ก็กินซัดไปตอน11โมงโหหิวชิบหายข้าวเช้าไม่ได้กินด้วยแต่ก็อร่อยดีอาหารใช้ได้นะไม่ต้องออกไปกินด้วยก็กินไปนั่งอบรมต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะตั้ง5ชั่วโมงนี่มันโหนานมากเลยโคตรทรมานเลยแต่ก็โอเคโหลมผ่านแล้วครับเหลือสอบปฏิบัติสอบจริงสอบทฤษฎีกับสอบปฏิบัติท่านเองเพราะถ้าเห็นพี่เขาบอกว่าถ้าเสร็จไวนะครับก็จะขับรถไปอีกหน่อยนึงเนี่ยเลยไป 1.6 กิโลนะครับก็จะเจอขนส่งนะฮะป้ายสีชมพูอันนู้นเหรอพี่ได้ครับก็มันไม่ไกลครับก็ถ้าอะไรวะถ้าทำเสร็จไวนะก็สอบเทสผ่านหมดก็วิ่งไปขนส่งไปทำใบขับขี่ได้เลยนะครับในวันนั้นไปตรงคลองหลวงก็ไม่ต้องไปจองคิวก็เข้าไปทำได้เลยนะอะไรประมาณนี้ครับผมก็เออให้ดีไว้ใช่ได้ส่วนโรงเรียนนี้เขาก็สอนดีนะครับถ้าสงสัยอะไรแนะนำอะไรเขาค่อนข้างจะเทคแคร์ลูกค้าพอสมควรเลยใช้ได้อยู่ครับขนาดลูกค้าเข้าห้องน้ำไม่มาสแกนนิ้วเดินตามมาหาทั่วเลยโอ้โหระวังพี่ครับผมไม่เอาเดี๋ยวไว้เจอกันวันพระพี่สอบมาไหนพระรหัสเออไว้เจอกันพี่ครับผมครับจะขอบคุณมากเนาะครับเลื่อนเลยเว้ยเมื่อเช้าก็ขี่มาลองบิดดูว่า150เจ๋ยก็พอแล้วเราทางมันไม่ดีด้วยยังไม่ได้หมอบยังไม่ได้ไหลนะโอเคนั้นพอครับตอนเย็นวันนี้ก็รถค่อนข้างเยอะนะผมยังไม่กล้าขึ้นเลนขวาเลยวันนี้เราโหรถพลุกพล่านจริงก็ตะกี้ก็เป็นพี่ที่เขาไปสอบไปด้วยกันนะครับก็พี่ก็ไม่รู้สอบรถอะไรนะเห็นทำข้อสอบยากอยู่แกนั่งปวดหัวอยู่แต่หลังๆมาแกก็ทำได้นะเหมือนใบข้อสอบก็ไม่เหมือนของผมน่าจะเป็นรถใหญ่นะครับผมว่าน่าจะเป็นรถอะไรทอ2ทอคออะไรนะทุกอย่างจำไม่ได้แล้วอะไรทอ2เรื่องอะไรทุกอย่างก็น่าจะใช่นะหรือว่ามอไซค์เหมือนกันวะไม่รู้เหมือนกันแต่ตะกี้โอ้โหไอ้เนินตะกี้แบบไม่เห็นจริงๆอ่ะแบบตัวพี่แกลอยเลยอ่ะไปทางไหนต่อวะเนี่ยคงต้องชิดขวาแล้วขึ้นถนนใหญ่เนาะ
แล้วก็ไปยูเทิร์นผมวุ้นโอเคไม่ค่อยคุ้นทางเท่าไหร่ขับแต่รถยนต์นะลืมหมดแล้วมอเตอร์ไซค์มันต้องไปทางไหนแล้วจริงๆเราออกซ้ายขึ้นสะพานนี้ไปออกตรงหน้าตลาดตรงนั้นก็ได้นะฮะอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเลาะเยอะดิรถข้างหน้าก็น่าจะติดพอสมควรผมก็วันคือทำไมขับขี่สมัยใหม่นี่ก็ค่อนข้างเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ข้อสอบไม่ได้ยากอย่างที่คิด นะครับแล้วก็ขั้นตอนผมว่าเนี่ยเนื่องจากที่ผมอะไรอะไปเช็คเนาะไปเช็คดูของกรมการขนส่งแถวเนี้ยของรังสิตเอ้ยไม่ใช่ของปทุมธานีกับคลองหลวงนะครับคิวมันเต็มยันเดือนกุมภาเลยนะผมก็เลยเลือกเป็นบริษัทเอกชนนะครับเพราะว่าผมอยากได้ใบขับขี่ให้ไวกว่าปกติเนาะจริงๆถ้าใครรู้ตัวว่าจะทำใบขับขี่นะครับให้ไปจองคิวรอไปเลยนะครับเพราะทำที่กรมการขนส่งทางบกมันก็เหมือนกันเลยครับการเทสข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยใกล้เคียงกันหมดเลยครับข้อสอบก็ข้อสอบเดียวกันเพราะว่าเวลาสอบจริงก็ต้องล็อกอินเข้าของเว็บขนส่งนะครับสอบจากในนั้นนะครับเช็คชื่อยังเช็คชื่อผ่านที่นี่ก็จริงแต่ก็เช็คชื่อไปที่ขนส่งอยู่ดีนะครับคือไม่ใช่ว่ายังไงมาสอบมั่วๆตัวๆได้นะครับโอ้โหยางเมื่อกี้ได้ยินเสียงแท็กชั่นแล้วฮะตัดกระจายผมว่ายางพิเทอรี่ผมเริ่มมีปัญหาแล้วครับผมว่ายางหลังเริ่มลื่นแล้วครับตอนนี้ก็มันวิ่งมาทั้งหมด 2,500 กว่าโลแล้วยางพิเทอรี่ผมเปลี่ยนตอน 9,000 โลก็ 10,000 โลท่วนกว่าๆหน่อยๆพอดีนะฮะตีซะ 10,000 โลนะครับยางหลังเริ่มลื่นแล้วก็คงใช้ต่อยสัก 2,000 โลแล้วกันแล้วคงจะเปลี่ยนนะยางหน้าด้วยหรือเปล่าวะยางหน้ายังดีอยู่นะเขาต้องเปลี่ยนยางทุกกี่หมื่นโลอ่ะผมจะลากเพราะว่าดอกยางมันยังดีอยู่นะครับแต่สังเกตได้คือเนี่ยบิดรถทางชั้นมันตัดเลยอ่ะถนนมันลื่นจริงอ่ะตอนยางใหม่ๆมามันไม่ลื่นนะฮะตอนนี้แบบทางชั้นตัดแล้วอ่ะแต่ว่ายางมันลื่นเหมือนตอนยางศูนย์เลยอ่ะแล้วก็รู้สึกได้ว่ายางเริ่มลื่นนะครับแต่ก็ยังพอไปได้นะยังถูถ่ายไปได้คงเปลี่ยนตอน 25,000 แล้วกันนะยืดไปหน่อยแล้วจะได้ขาดตั้งทันแล้วก็ยางที่จะเปลี่ยนครั้งต่อไปก็จะเป็น ARC นะครับผมเล็งไว้แล้วผมชอบลายเขาตัวใหม่นะตัวปี2020นะครับ ARC อะไรเดี๋ยวขึ้นปิ้งไอ้ขึ้นตรงนี้เลยขึ้นลายให้แล้วก็ขึ้นยี่ห้อให้นะครับผมเห็นคนใส่แล้วโอ้โหเหี้ยแม่งโดนว่ะแม่งโคตรโดนใจผมยังไม่รู้ราคาเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าผมจะเอาตัวเนี้ยตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะเล่นทิมสันนะครับแต่ผมเห็นตัวเนี้ย RC 2020แล้วแม่งโดนว่ะจะเอาตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเอาตัวเนี้ยแหละก็ชอบอ่ะชอบลายมันอ่ะมันแบบมันทำมาลายมันนี่แหละ2020ลายมันต้องอย่างนี้ลายไม่ดูโบราณแล้วก็โอ้เหี้ยละโอเคไม่ได้เลาะไหนมานะเลาะนอกเฉยเลยเราโอเคก็เข้าสู่ชิดซ้ายนะครับวันนี้เรียนมานะครับมอไซค์ต้องชิดซ้ายได้แล้วชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเรียนมาแต่ตะกี้คนข้ามทางไม่หยุดรถให้เลย สอบตกข้อนั้นไปแล้วก็อารมณ์ในห้องสอบนะครับคือไอตอนเทสอะแบบมันจะอวดกันอะเฮ้ยอุ้ยเกือบ50ว่ะโอ้เดินมาโอ้ยพี่เนี่ยผมเนี่ยได้มากกว่า45ทุกครั้งเลย5ครั้งเนี่ยผ่านฉลุยแหมแล้วก็คุยข่มกันอ่ะผมว่าไอ้เหี้ยนั่งฟังเฉยๆกูนี่จะทำยังไงก็ได้
คือจะทำคือแข่งกับผมอะจะแข่งกับตัวเองจะเอาให้ได้50ทับ50อะเข้าใจป่ะไอ้พวก4 7 4 8 4 9แม่งสำหรับผมแม่งธรรมดาผมเนี่ยแข่งกับตัวเองจะเอาให้ได้เต็ม 100% น่ะแม่งก็ยังทำไม่ได้ทำได้แค่49อ่ะคือแล้วไปผิดข้ออะไรนะมั้ยข้อง่ายๆแล้วข้อที่แบบเหี้ยกูลืมไม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เอ้ากดผิดคำว่าให้กับห้ามอ่ะคือมันแบบมันใกล้กันมากครับผมเลยมองเห็นคำตอบผิดจริงๆนะในใจตอบถูกอยู่แล้วแต่กับเลือกคำตอบผิดว่าคำว่าให้กับห้ามเนี่ยแบบเจ็บใจตัวเองก็เลยไม่งั้นนะมันได้50ทับ50ไปแล้วอ่ะคือทำ4เท่าไหร่นะตอนแรกก็ครั้งแรกเลยแม่งใจแป้วเลยเหี้ยกูได้44คือไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยทำเฉยๆเลยอ่ะเออลองทำดูอ้าวพอรู้แล้วรอบ2ผมเปิดหนังสือเลยคำตอบไหนไม่ชัวร์ผมเปิดหนังสือเช็คเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์สุดผมก็ได้แค่48นะมันก็จะมีข้อที่แบบในหนังสือมันไม่มีจริงๆอ่ะเออว่าผมก็เดาว่าผิดแล้วก็หลังๆมาก็ได้ฟังจากคนข้างๆมาว่าข้อไหนที่ผมไม่เคยเจอแล้วผมก็รู้คำตอบแล้วผมก็ไปเจออะไรเงี้ยผมก็เลยได้49สูงสุดนะครับเกือบ50แม่งทำไม่ได้จริงๆจะทำอีกก็ทำได้แล้วผมเหนื่อยแล้วอ่ะทำไป8รอบอ่ะคิดดูแล้วรอบแรกอ่ะรอบนึงเนี่ยทำ40 50นาทีอ่ะแล้วรอบหลังๆผมทำไม่ถึง20นาทีผมก็เสร็จแล้วอ่ะเออผมก็ไวขึ้นเยอะอ่ะผมก็เลยทำได้8รอบเลยคนหนึ่งก็ทำกัน 5-6 รอบของก็อ้วกแตกกันแล้วอ้ายางน่าจะเริ่มหมดสภาพจริงๆนะครับนี่เห็นเส้นถนนไหมครับล้อหน้าโอเคอยู่ครับยังไม่ปิ้นล้อหลังเหยียบเส้นถนนตรงรอยยางวันต่อยนะครับมีอาการปิ้นเล็กน้อยแล้วครับเนี่ยผมวิ่งเหยียบให้ดูเลยนะมันมีอาการปิ้นก็ปิ้นก็ปิ้นวะทนใช้ไปก่อนเนาะอีก 4,500 โลครับทนไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนเด้อเดี๋ยวจะหายางดีๆใส่ให้ก็ผมอ่านสเปคคร่าวๆนะไม่รู้ว่าผมหาข้อมูลมาถูกหรือเปล่าแต่ยาง IRC ตัวใหม่ที่รหัส SS นี่ครับ 9TT อะไรเนี่ยเออผมตอนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ผมนึกภาพไม่ออกนะว่าจำรุ่นไม่ได้นะแต่มัน SS 9TT อะไรสักอย่างนี้แหละครับก็จะเป็นยางออกแนวสปอร์ตนะครับออกเป็นซุปเปอร์สปอร์ตด้วยมั้งเป็นยางที่คุณภาพแล้วค่อนข้างจะดีนะครับราคาก็ผมว่าน่าจะไม่หนีกับพวกพิลารี่นะครับเพราะถ้าเป็น IRC ตัวเกรดปกติมันจะอยู่ที่ 2,900 เนาะก็จะไม่แพงมากแต่ถ้าเป็นเกรดนี้อาจจะแพงก็ได้ครับก็เลยเดี๋ยวอยากลองจริงอยากลองเดี๋ยวก่อนต้องหาเวลาหาโอกาสหาตังค์ก่อนครับแล้วก็รอให้ยางตัวนี้ใช้ให้คุ้มก่อนหลักๆคือใช้ต้องคุ้มครับสำหรับผมแต่ก็ยอมรับว่ายางติดรถผมใช้ได้แค่9,000 โลแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายกับตัวผมแล้วผมเลยไม่ใช้นะครับเลยต้องเปลี่ยนเป็นพีนารี่ตอนนี้พีนารี่ก็ใช้มา11,500 โลโดยประมาณนะครับเนี่ย599ก็600โลแล้วโดยประมาณนะครับก็ยังมีคุณภาพยางที่ดีกว่ายางเดิมที่ติดรถมานะครับที่เป็นพีนารี่เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวที่แถมติดรถมานะฮะตัวนี้ก็จะมีคุณภาพยางที่ดีกว่ายางเห็นได้ชัดเลยนะแล้วอายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะได้มากกว่านิดนึงอ่ะตอนนี้ผมรู้แค่นิดนึงนะแต่การศึกก่อนก็ยังถือว่าน้อยกว่านะเฮ้ยแต่ยางที่ติดรถมามันไม่ก่อนเลยนี่หว่ามันดูเหมือนใหม่นะมันไม่ก่อนถนนเลยอ่ะ น่าจะเป็นที่คุณภาพของส่วนผสมของยางนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เรารู้ตัวนี้ใช้ได้นี่งานอะไรมาอะไรก็
ลื่นนิดๆยังเพิ่งเริ่มลื่นนะครับจากที่ลองใช้มาก็เพิ่งเริ่มลื่นเองยังไม่ได้ลื่นจนสาหัสสากรรจ์นะครับยังรับได้อยู่ครับแล้วก็การลื่นแบบนี้จริงๆมันก็ลื่นเพราะมือผมเองเพราะผมบิดแรงจริงๆก็ไม่อยากไปบิดแรงมันก็ไม่ลื่นหรอกแต่ผมก็เป็นการเช็คยางผมมาละเพราะทุกทีรถผมมาบิดออกไปมันไม่มีการแท็กชั่นตัดอย่างนี้เตะกี้นะเดี๋ยวสโลว์ภาพให้ดูอีกทีเนี่ยครับโอ้โหยางมันตัดอย่างนี้เลยนะนี่มันตัดรัวเป็นยิงปืนกลเลยนะเพราะผมบิดคันเร่งค้างเลยอะแท็กชั่นนะครับแท็กชั่นทำงานได้ดีจริงๆครับชอบจริงๆก็มันกันแค่ล้อหลังมั้งแท็กชั่นเนี่ยเนาะล้อหน้ามันไม่รู้จะกันหรือเปล่านะแล้วล้อหน้าลื่นถลายเพราะผมเคยล้มมาก็ไม่เห็นมันกันเลยเนี่ยก็ล้มอ่ะเหยียบน้ำลื่นก็คว่ำเลยแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับไม่รู้ดิทำไมไปสอบใบขี่แล้วไม่รู้สึกเบื่อเซ็งกังวลหรืออะไรเลยรู้สึกแม่งโคตรชิลอ่ะชิลจริงอ่ะทั้งที่แบบโรงเรียนฝึกมันก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสนะครับมันก็ธรรมดานี่แหละแต่ก็ดีที่เขาช่วยนะครับข้อไหนเราไม่เข้าใจเราถามเขาได้เลยนะครับคือไม่ต้องไปเฮ้ยกูโง่กูอะไรผมถามแรกเลยผมไม่ได้ถามคนแรกเลยผมไล่มาถึงข้อตอนครั้งแรกเลยนะเทสครั้งแรกผมไล่มาถึงข้อ5ข้อ6อ่ะผมดูยกมือถามเลยพี่ครับคำตอบในหนังสือกับในข้อสอบไม่ตรงกันเลยครับผิดกันไปเยอะต่อมันเป็นโทษจำคุกโทษอะไรวะโทษอะไรทุกอย่างอ่ะมันมีถ้าในคือในหนังสืออ่ะมันเป็น1ปีปรับ 5,000 ใช่ไหมถึง 20,000 แต่พอในข้อสอบในคอมพิวเตอร์อ่ะมันกลายเป็นจำคุก3เดือนนะครับแล้วก็ปรับ 5,000 ถึง 10,000 คือมันต่างกันนะครับทั้งที่เป็นข้อเฉลยที่ถูกต้องเหมือนกันผมเลยถามพี่เขาว่ายกมือถามเลยโอเคครับวันนี้ก็คงจะพอสรุปกันได้คร่าวๆว่าการซ้อมการไปสอบใบขับขี่นะครับก็ไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิดเนาะถึงบ้านแล้วโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันวันที่ไปสอบปฏิบัติจริงสอบอะไรนะสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติจริงนะครับโอ้ตะกี้ตกหลุมมามันไม่เป็นไรไหมโอเคครับบ๊ายบายไปแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย